เซ็นจากโอท็อปเรามาเรื่องโอเน็ตสองปีก่อนเคยคึกโครมนะฮะตอนนั้นผมจัดรายการอยู่กับน้องกุ๊กค่ะถึงขนาดเอาไปจัดเป็น MV กันน้องใบเคยดูไหมค่ะสมัยนั้นมี MV อ่ะล่าสุดปีที่ผ่านมาฮะท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าสอบไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองน้องไบจ๋าค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเด็กๆ เขาออกมาเขาก็มาตั้งคำถามแล้วล่ะฮะว่าเอาอีกแล้วคำถามมึนงงนะฮะก็เลยพากันออกมาโพสต์ข้อความตั้งกระทู้วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกไซเบอร์โดยที่บอกว่าอี่ตั้งโจทย์อะไรกันอย่างอันนี้ผมเชื่อว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเด็กวิจารณ์คนออกข้อสอบได้ใช่เขาบอกเอ๊ะตั้งอะไรเนี่ยตั้งโจทย์อะไรไม่เหมาะหรือเปล่าที่สำคัญคำตอบมันกำกวมนะกำกวมเหมือนกับเมื่อหลายปีก่อนคือผมดูแล้วกลางๆไม่ถึงขนาดรอบนั้นรอบนั้นเนี่ยดูเดือดฮะรอบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในทำนองยียวนกวนความคิดช่างสรรหาคำตอบมาคำถามมาถามแล้วก็จะตอบกันยังไงเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศจัดสอบโอเน็ตนี่ก็คือการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่4ก็คือม6ม6นะฮะค่ะท่านผู้ชมลองดูข้อแรกลองดูนะฮะ1สมมตินะไม่ใช่สมมตินะนี่เด็กเขาจำออกมาถ้าเป็นแฟนกันต้องแสดงออกอย่างไรให้ถูกต้องตามประเพณีไทย1เดินโอบไหล่ซื้อของเพราะถ้าผมเป็นเด็กที่สอบตัดทิ้งไม่ใช่ประเพณีไทยสอนชวนไปทานข้าวดูหนังอันนี้ยกเอาไว้3นอนหนุนตักในที่สาธารณะตัดทิ้งไม่ประเพณีไทยชวนไปทะเลค้างคืนตัดทิ้งเลยป้อนข้าวในร้านอาหารตัดทิ้งนะอันนี้เนี่ยน่าจะชัดว่าเป็นขอไข่ขอไข่ชวนไปทานข้าวดูหนังนะแต่เด็กบางคนคิดลึกไงแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาไปดูหนังรับตาเกิดไปล้วงไปควักกันเออมันมืดๆด้วยอันนี้เด็กคิดเยอะผมเชื่อว่าคำตอบที่ถูกต้องก็ขอไข่คือไอ้สามกอคองอจอเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วคือมันควรจะตัดทิ้งไปมันก็เหลืออยู่อันเดียวคือขอไข่นะคะแต่เด็กคิดลึกไงเด็กคิดลึกฮะก็บอกว่าที่รับตาคนอาจจะอะไรยังไงหรือเปล่าคนออกข้อสอบคิดถึงยุคสมัยปัจจุบันไหมอ่ะอันนี้ข้อหนึ่งนะฮะข้อที่สำคัญหากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาต้องทำอย่างไรวิชาสุขศึกษาค่ะก๊อกไก่ชวนเพื่อนไปเตะบอลเดี๋ยวคิดดูก่อน2ขอไข่ปรึกษาครอบครัวอันนี้เข้าเขา3พยายามนอนให้หลับก็เป็นไปได้4ไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศตัดทิ้งเลยสุ่มเสี่ยงค่ะถูกมั้ยฮะขอจองงูตัดทิ้งจอจานชวนเพื่อนไปดูหนังก้ำกึ่งมั้ยก็ก้ำกึ่งอยู่เขาไม่ได้บอกว่าเพื่อนเพศเดียวกันหรือต่างเพศนะฮะก็ไปดูหนังก็ได้อ่ะไปดูหนังบู๊ลืมหมดเลยใช่เหมือนเบี่ยงเบนอารมณ์ของตัวเองไปอีกเรื่องชวนเพื่อนไปเตะบอลก็ใช่อันนี้ก็จะได้ปรึกษาครอบครัวก็ได้นะฮะพยายามนอนให้หลับก็ได้นะคะพยายามนอนให้หลับก็ได้ใช่แล้วข้อไหนคือข้อที่ถูกต้องนั่นไงชวนเพื่อนไปเตะบอลถ้าคนสอบเป็นเด็กผู้หญิงแล้วคนตรวจข้อสอบจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายตอบนั่นสิเด็กผู้ชายอาจจะเลือกกอไก่เพราะว่าจะได้เอาไปใจไปใส่กีฬาเอากีฬามันเหนื่อยแล้วมันลืมแล้วแต่ถ้าเด็กผู้หญิงก็คงไม่เลือกข้อนี้ไหมคะใช่ฮะหรือยังไงหรือไปเตะบอลหญิงข้อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าข้อที่ถูกน่าจะเป็นของไข่คือปรึกษาครอบครัวเอาแบบเปี้ยๆเลยว่าจะจัดการกับตัวเองยังไงดีแต่เด็กถ้าเกิดเขาบอกเอ้าสมัยนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วมันผิดตรงไหนถ้าเกิดว่าชวนเพื่อนไปเตะบอลออกสุดชีวิตทำไมข้อนี้ผิดหรือเขาจะพยายามนอนให้หลับด้วยตัวเองเนี่ยแล้วทำไมข้อนี้ผิดไม่ดีหรือมันมีวิชาซึ่งผมอาจจะลืมไปแล้วว่าข่มตาแล้วมันไม่หลับถ้ามันมีอารมณ์อันนี้เราไม่รู้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหรือยังไงหรือเขาเคยถูกสอนในวิชาสุขศึกษาว่าอย่าพยายามนอนให้หลับนะเพราะมันข่มตาไม่ลงหรอกอารมณ์มันขึ้นอะไรอย่างนั้นอันนี้ไม่ทราบตอนนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเด็กๆบอกว่าโจทย์ก็ไม่ได้บอกว่าสถานการณ์ไหนด้วยแล้วก็อายุโจทย์เนี่ยยังไงมันก็สับสนนะคะว่าอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยข้อต่อมายกตัวอย่างอันนี้เด็กเขาจำออกมานะค่ะอาการรักเก่าเพศจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างไรกอไก่สะสมชุดชั้นในเพศตรงข้ามอันนี้ด้วยความเคารพไม่รู้เลยจริงๆนะขอไข่แต่งกายเรียนแบบเพศตรงข้ามคอควายรักกับเพศเดียวกัน
งองูโชยวะเพศจอจานแอบดูเพื่อนต่างเพศในห้องน้ำผมเชื่อว่าชาวบ้านทั่วไปเห็นข้อนี้แล้วไก่แล้วก็ตาแล้วก็แตกคือชาวบ้านทั่วไปก็คงเข้าใจรวมๆไอ้คำว่าลักกับเพศคือผิดเพศอ่ะผิดปกติอ่ะผิดปกติตามเพศเพราะฉะนั้นถูกทุกข้อทำไมไม่มีฉอฉิงถูกทุกข้ออันนี้ชาวบ้านทั่วไปแต่เด็กที่เรียนมาเนี่ยอาจจะรู้ว่าคำว่าลักกับเพศเนี่ยมันไปเปิดดูในราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตวจนศัพท์บัญญัติศัพท์บัญญัติสาขาแพทยศาสตร์เนี่ยค่ะบอกว่าโรคชอบแต่งกายลักกับเพศเนี่ยคือพฤติกรรมการแต่งกายข้ามเพศคือจะแต่งกายตรงข้ามกับเพศของตัวเองโป๊ะเลยขอไข่นี่ฮะแต่เด็กคิดเยอะอีกแล้วแล้วคอควายใช่ไหมพฤติกรรมมันรวมถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศด้วยหรือเปล่าเออเด็กเขาคิดไงหรือยังไงเพราะเขาบอกว่าคำว่ารักกับเพศในบางตำราเนี่ยเด็กๆบอกว่ามันระบุไปถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศด้วยมันเลยอาจจะโยงไปถึงข้อคอควายได้ไหมนั่นน่ะสิฮะอันนี้ก็ไม่รู้ผมไปสอบข้อนี้ผมตกใช่ตกนะฮะผมจะเติมฉอฉิงแล้วก็บอกว่าถูกทุกข้ออ่ะวิทยาศาสตร์บางน้องใบวิทยาศาสตร์อย่างเช่นชาวบ้านเจอวัตถุประหลาดลักษณะกลมๆนิ่งๆต้องให้น้ำกินไม่งั้นจะหดเล็กลงเป็นก้อนแข็งๆแต่พอให้น้ำจะกลับสภาพเดิมถามว่าสิ่งนี้คืออะไรก็ไก่ไข่พญานาคตกเลยขอไข่ไข่ซาลาแมนเดอร์ยักษ์ตกอีกคอควายหินเขี้ยวหนุมานตกอีกแต่3ข้อนี้เป็นข่าวบ่อยใช่คือชาวบ้านไปเชื่อกันเด็กก็จะงงกันอยู่2ข้อสุดท้ายงองูเม็ดชานมไข่มุกเออใกล้เคียงมั้ยใส่น้ำแล้วมันบวมมั้ยตอนมันยังไม่ใส่เห็นมันเป็นเม็ดแข็งๆนะก็ถือว่าให้น้ำมันกินนะฮะไม่ให้น้ำมันกินปุ๊บมันจะหดเล็กลงเป็นก้อนแข็งๆนะอ้าวแล้วพอให้น้ำจะกลับสภาพเดิมเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรจอจานเจลาตินวิทยาศาสตร์เออก็ใช่อีกใช่ไม่รู้ตอบข้อไหนนะคือถ้าผมตอบข้อนี้ผมจะต้องเดาระหว่างงองูกับจอจานผมจะเดาเป็นจอจานค่ะเพราะเม็ดชานมไข่มุกถ้าเทียบกับคำถามเนี่ยนะคือยังไงฮะหรือยังไงงงไหมน้องใบเม็ดชานมพอมันพองแล้วมันพองเลยด้วยหรือเปล่าไม่รู้คะฮะต้องคิดเนี่ยคิดลึกเลยไม่เจลาตินเวลามันพองแล้วมันก็พองเลยมันไม่กลับมาเป็นก้อนแข็งๆนะไอ้ดินวิทยาศาสตร์ไม่กลับมาเป็นก้อนแข็งๆนะมันก็พองแล้วพองเลยมันอาจจะหดมันอาจจะเหี่ยวข้อนี้เป็นคำถามวิทยาศาสตร์ด้วยมันก็เลยน่าจะเป็นจอจานใช่ไหมคะเป็นเจลดินวิทยาศาสตร์โอเน็ตโอเน็ตโอเน็ตไปหาคลิปมาเปิดทีๆซิแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือเราก็ได้รู้ว่าเออเดี๋ยวนี้คำถามคำตอบในเด็กสมัยนี้มันก็ยากเหมือนกันมันต้องเชิงวิเคราะห์ต้องคิดแบบวิเคราะห์หน่อยต้องเชิงวิเคราะห์จริงๆนะก็มีเสียงจากอาจารย์อุทุมพรจามอนมานปัจจุบันท่านไม่ได้เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงท่านเป็นที่ปรึกษาแล้วท่านบอกเนี่ยนะฮะว่าโดยหลักการออกข้อสอบเนี่ยนะฮะหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไม่กำกวมนะฮะคำตอบมันต้องชัดเจนขนาดเดียวกันเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปถามครูที่โรงเรียนว่าสอนในชั้นเนี่ยสอนยังไงสอนให้ลักษณะความเห็นถ้าสอนแบบออกความเห็นแล้วก็สอบอย่างนี้ก็ไม่ควรจะออกค่ะคือพอมันเป็นถามแบบสอนแบบให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นเนี่ยคำตอบมันจะคิดอย่างนู้นก็ได้คิดอย่างนี้ก็ได้ข้อสอบนี้ก็ไม่ควรจะออกแต่ถ้าสอนแบบวิธีที่ถูกต้องคือยังไงเช่นปรึกษาครอบครัวข้อนั้นอ่ะอันนี้ก็ออกได้ปัญหาก็คือโรงเรียนทั่วประเทศสอนแบบเดียวกันไหมล่ะใช่แล้วก็พฤติกรรมทางสังคมเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วบางคนเด็กๆมีปัญหาก็ไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ไงคะปรึกษาเพื่อนแทนแต่ถ้าเกิดมองในมุมที่ถูกต้องเขาก็บอกว่าก็ที่ถูกต้องไงถูกไหมที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นยังไงเอาละสิ อ่ะโอท็อป